วัสดีค่ะบ้านคุณเดวิดค่ะนี่ยอดนะคะยอดมีอะไรจะถามป้าหน่อยเรื่องอะไรเหรอคะคุณยอดเรื่องผู้หญิงที่ชื่อเลยาเมื่อเช้าไปที่บ้านคุณเดวิดหรือเปล่าคะคือว่ายอดอยากให้ป้าพูดความจริงนะคะคือว่าป้ารู้ใช่ไหมว่ายอดเป็นใครค่ะป้ารู้ค่ะถ้างั้นป้าก็พอจะเดาออกว่าอยากขัดใจยอดป้ารู้อะไรป้าพูดมาให้หมดทุกอย่างเตรียมเอกสารเสร็จแล้วเหรอครับรอผมหน่อยนะเดี๋ยวประชุมเสร็จแล้วเราไปหาอะไรกินกันเอาเป็นร้านอาหารอิตาเลียนก็ได้ที่เราไปกินกันบ่อยๆบ่อยๆกี่ครั้งเหรอผมไม่ก็จำไม่ได้หรอกเอาเป็นว่าที่เราไปกินกันบ่อยๆคุณคงไม่เบื่อนะยอดกี่ครั้งละที่คุณนอนกับมันน่ะผมไม่ต้องให้ถามนะว่ายอดหมายถึงใครมันคนนั้นที่เป็นพนักงานต้อนรับกระจับกระจอกมันที่ใส่กระเป๋าแบรนด์เนมตกร่นแล้วก็อีนางนั่นน่ะที่อยากได้คุณจนตัวสั่นจนยอมใช้วิธีสกปรกตามคำพูดลูกคนใช้ของมันน่ะยอดผมว่าคุณใจเย็นดูก่อนดีกว่านะใจเย็นเหรอที่คุณบอกยอดใจเย็นเหรอไม่ใช่เพราะว่ายอดใจเย็นเหรอคุณถึงไม่นอนกับมันได้อ่ะเป็นไงมันเด็ดถึงใจคุณไหมยอดจะไม่ถามนะว่ามันดีกว่ายอดตรงไหนเพราะว่ามันไม่มีเหตุผลเดียวเลยที่คุณไม่นอนกับมันเพราะว่าคนอย่างคุณน่ะมันรสนิยมต่ำชอบกินแต่ของต่ำๆคุณดูถูกผมอยู่นะยอดใช่ยอดดูถูกและยอดไม่รู้สึกผิดอะไรเลยด้วยคุณไม่มีสิทธิ์โต้แย้งอะไรทั้งนั้นคุณควรจะก้มหน้าแล้วทำดูถูกไปซะคุณรู้อะไรไหมผมก็รู้สึกไม่ต่างจากคุณเลยผมผิดหวังในตัวคุณมากไม่เคยคิดว่าคุณจะเป็นคนที่ก้าวร้าวแบบนี้ชอบดูถูกคนอื่นแล้วก็เจ้าอารมณ์แบบนี้ด้วยยอดที่ผมอยากแต่งงานด้วยไม่ใช่คนที่ยืนอยู่ตรงหน้าผมตอนนี้ยอดเป็นของยอดแบบนี้แล้วเป็นแบบนี้มานานแล้วด้วยจะเลิกกันไหมคุณอย่าท้าผมนะไม่ได้ท้าพูดจริงๆจะเลิกกันไหมล่ะยอดจะเอาเมนคอยแพงๆมาตั้งไว้ทำไมเมื่อคนอย่างคุณเนี่ยนะมันกินแต่ของทุกถูกรถคันนี้ยกตำต่างคุณดูถูกผมอีกแล้วนะยอดและยอดไม่รู้สึกผิดด้วยจะถามคุณอีกคำหนึ่งว่าที่พูดมาทั้งหมดคุณแน่ใจแล้วใช่ไหมถึงยอดจะอารมณ์ร้อนแต่ยอดก็ไม่ได้ไหลสติดีถ้างั้นก็ให้เป็นไปตามที่คุณพูดทุกคำเลยเราเลิกกันเลิกกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนี่เดวิดคุณจะมาทำแบบนี้ไม่ได้นะคุณมีคนทำผิดอ่ะคุณมีคนไปนอนกับมันอ่ะไม่ต้องรอยอมสิยอมมาทำยอมแบบนี้สบายเหรอคะคราวนี้เจ็บที่ตัวหรือว่าหัวใจกันแน่คะแล้วแกล่ะอยากเจ็บตรงไหนฉันจะจัดให้โอ้ยเก่งจังเลยนะคะ
น่ากลัวจังเลยอะแหมอยากรู้เหมือนกันนะเนี่ยปากดีอย่างเงี้ยจะเก่งจริงเหมือนปากหรือเปล่าเอาตรงนี้เลยไหมล่ะซีนใหญ่ดีนี่ทำอะไรของคุณเนี่ยไม่รู้อ่ะไม่ทำแบบนี้ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าผู้หญิงที่ชื่อเลยาวงสวัสดิ์เนี่ยมันเก่งจบแค่ม.6 ยังสามารถเข้ามาทำงานระดับเดียวกับพวกคุณได้ทุกคนเลยอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้เก่งแค่เรื่องงานนะคะมันยังเก่งกาจในเรื่องผู้ชายด้วยโดยเฉพาะมีเรื่องที่ชอบแย่งผู้ชายของคนอื่นคุณเดวิดคะฟ้าไม่เคยพูดอะไรเลยนะคะฟ้าไม่รู้ว่าคุณยอดเขารู้ได้ไงอะเรื่องของเราอะฟ้าไม่เคยพูดเลยนะคะคนอย่างแกเหรอไม่อยากให้ใครรู้คนอย่างแกมันอยากประกาศให้โลกรู้แต่ถอดเสื้อในแล้วด้วยคุณยอดคะป้าอธิบายได้นะคะคุณยอดจริงนะคะปล่อยฉันป้ามีแรงแค่นี้เองเหรอกระจอกทุกที่แต่ผิดเวลาทุกชะตาไปหาคุณยอดนะคะคุณนี่แปลกคนจังเลยนะยอดก็ทั้งทำร้ายคนทั้งประจานคุณแต่คุณเป็นห่วงเขาคุณไปพ้นจากบ้านกูเดี๋ยวนี้นะแล้วไม่ต้องมายุ่งกับลูกสาวกูอีกคุณไม่คิดบ้างเลยว่าคุณเองก็มีส่วนที่ทำให้เรื่องมันลงเอยแบบนี้เหมือนกันออกไปคุณไล่ผมเป็นเพราะว่าคุณมีเป้าหมายใหม่แล้วมากกว่าคุณเชื่อผมถ้าคุณยุ่งกับเรยาคุณจะต้องตกนรกทั้งเป็นโอ๊ยยุคนี้ใครดีใครได้แกคิดว่าแกใช้วิธีต่ำๆเป็นคนเดียวหรือไงฟ้าจะไม่ทำให้คุณเดวิดต้องเสียใจที่เลือกฟ้ามาเป็นคู่ชีวิตเลยค่ะแอบเกลียดตัวเองอยู่ทุกนาทีที่ไม่ยอมห้ามใจอยากจะลองย้ำกองไฟมีสนอะไรชั่วดีจุดจบที่รอก็รู้ในใจไปไม่ไกลกว่านี้มาที่หลังที่นั่งที่มีก็แค่ในมุมที่จำต้องซ่อนใครๆมีแต่คำว่ารักล้มลองตอนYouTube เสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับของช่อง YouTube ช่อง 8ด้วยนะครับ